Hey ทุกคนสวัสดีครับและนี่คือ Happy นุชา Channel นะครับวันนี้นุชาได้รับพัสดุมาส่งถึงที่บ้านเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูดีกว่าว่าข้างในเนี่ยเป็นอะไรมาลุ้นตื่นเต้นกันดีกว่านะครับว่าเป็นอะไรบ้างหลังจากที่นุชาได้รับปริญญาไปไม่กี่วันก่อนนะครับเพื่อนของนุชาเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะส่งของขวัญมาให้นุชาเดี๋ยวนุชาขออนุญาตแกะก่อนว่าข้างในเนี้ยเป็นอะไรส่งมาจากIndie Only Blossom ร้านกาแฟกลมกล่อมข้างในจะเป็นเกี่ยวอะไรกับกาแฟหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันแป๊บหนึ่งอุปกรณ์เราพร้อมแล้วเราก็มีกรรไกรคัตเตอร์หาไม่เจอเอากรรไกรแทนแล้วกันเดี๋ยวเราจะทำการชำแหละกล่องนะครับว่าข้างในเป็นอะไรโอเคเราจะเปิดฝากล่องกันก่อนนะว่าข้างในเป็นอะไรเรียบร้อยหุยตื่นเต้นนะเป็นอะไรไม่รู้ข้างในเป็นอะไรอ่ะมีพลาสติกห่อมาด้วยทุกคนลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าข้างในเป็นอะไรหุยเป็นกระปุกกาแฟเป็นกระปุกกาแฟเดี๋ยวนุชาขออนุญาตแกะดูก่อนว่ากระปุกกาแฟเนี้ยมันเป็นอะไรเลยมีห่อกล่องมีห่อฟอยล์บับเบิ้ลเขาเรียกว่าเป็นกันกระแทกด้วยหุยตื่นเต้นน่ะต้องขออนุญาตแกะนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแตก Congratulation อุ้ยน่ารักมากๆเลยกระปุกแบบของขวัญรับปริญญาCongratulation นุชาจากพี่ดาขอบคุณนะครับพี่ดานุชาได้รับของขวัญรับปริญญาแล้วนุชาจบมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะลูกพ่อขุนนะจ๊ะทุกคนกระปุกสวยมากเลยแล้วก็มีส่วนประกอบของกาแฟแล้วก็ดอกสีม่วงดอกไม้แห้งต่างๆนุชาชอบมากเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวนุชาขอตัวไปจัดระเบียบสังคมจัดของที่ระลึกแล้วก็ถ่ายภาพอวดพี่ดาที่ส่งของขวัญมาให้นุชาก่อนขอบคุณนะคะพี่ดาเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย